นมัตถ at ุรัตนตยัตสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ร่มอัฏฐัตถพฤกริมฝั่งเนรัญชรามหานาที ขอถวายความนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นนิยานิกธรรมคุณเครื่องนำพาหมูสัตว์ให้ออกจากสังสารวัตรขอถวายความนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์สาวกพุทธชิโนรสสากยบุตร ผู้ดำรงพุทธวงศ์ศาสนวงศ์จนถึงตราปัจจุบันขอถวายคารวะแด่องค์ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อนสะพรมจารีทุกรูปเจริญสุขสวัสดีกัลยาณมิตรผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านจากนี้ไปเป็นเวลาของการฟังธรรม ขอให้ทุกท่านอยู่ในอิริยาบถท,ที่สบายนั่งได้นานมิต้องประนมมือขอให้นั่งด้วยความผ่อนคลายนั่งด้วยความเคารพธรรมธรรมะคารวตาเคารพในธรรมวันนี้เรามาฟังธรรมกันวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นประจำเป็นบุญกรรมที่สร้างขึ้นเป็นนิดเราจะต้องทำความเข้าใจว่าการที่เรามาฟังธรรมนั้นธรรมะคืออะไรเราฟังธรรมเราฟังได้ยังไงจึงจะเข้าถึงธรรมะ หรือเรากำลังฟังพระพูดแล้วพระพูดเป็นธรรมะหรือไม่แล้วธรรมะอยู่ตรงไหนตรงนี้สำคัญคำว่าการแสดงธรรมหรือธรรมเทศนาไม่ต่างอะไรกับท่านไปชมสิ่งที่ท่านชื่นชอบ เช่นไปดูละครไปฟังดนตรีไปลิ้มรสอาหารอันโอชารสไปท่องเที่ยวในสถานที่เราต้องการละครบันเทิงอาหารและแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเราเพลิดเพลินเกิดนันทินันทิคือความเพลิดเพลิน อาหารดนตรีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นของที่โลกแสดงให้เราเห็นเรามองเห็นโลกผ่านปรากฏการเหล่านี้เรารู้ว่าโลกใบนี้เสียงเป็นอย่างไรก็โดยการที่เราฟังเพลงฟังเสียงนกฟังเสียงลมฟังเสียงผู้คน สรรพเสียงต่างๆนั้นกำลังสื่อว่าเสียงของโลกเป็นอย่างไรรสชาติของโลกใบนี้เป็นอย่างไรก็เรียนรู้ผ่านอาหารผ่านการดื่มผ่านการกินที่เรียกว่ากวลิงการาหารเราจึงเข้าใจโลกผ่านลิ้นที่เป็นรสชาติฉากมายาทั้งหลายบนโลกใบนี้ บทบาทสมมุติที่ถูกกำหนดขึ้นว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ตามลำดับชั้นในสังคมก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่โลกกำลังแสดงเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้แต่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อกำเนิดโลกเกิดขึ้นก่อนการอุบัติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีบุคคลที่พยายามแสวงหาความหมายของโลกให้ลึกกว่าที่มองเห็นแสวงหาความหมายของโลกให้ไกลกว่าที่ได้ยินและรับรู้รสชาติของโลกได้ลึกซึ้งกว่าที่ลิ้นสัมผัสบุคคลที่แสวงหาความหมายปลีกแยกออกไป ท่านเรียกว่ามุนีหรือโยคีบุคคลเหล่านี้กำลังแสวงหาคำตอบว่าโลกที่แท้คืออะไรแต่กำลังหมายความว่าเป็นโลกภายในที่กำลังเดินทางโลกภายในที่กำลังเดินทางนั้นแหละคือสิ่งที่มุนีหรือโยคีทั้งหลาย กำลังแสวงหาที่เรียกว่าธรรมะธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องปลีกแยกพระนิพพานจึงไม่ได้ไกลเกินกว่าโลกิยะจะเข้าถึงธรรมะเองก็ไม่ได้อยู่พบภูมิใดพบภูมิหนึ่งแต่ธรรมะนั้นอยู่ร่วมสมัยร่วมสังคมร่วมลมหายใจ ถ้ายังมีทุกข์ก็ยังมีธรรมถ้ายังมีชำ้ำก็ยังมีแสงเป็นแสงที่เห็นความทุกข์เป็นแสงที่เห็นความจริงแสงเหล่านั้นบังเกิดขึ้นจากการฟังธรรมนี่จึงเป็นที่มาของการฟังธรรมฟังเสียงของโลกเข้าใจรสชาติของโลกรู้จักหน้าที่ของตัวเอง คำว่าโลกขอกล่าวว่าคือธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติจึงเข้าใจธรรมะเห็นสภาวะจิตตัวเองที่กําลังเกิดกําลังทํางานกําลังดับไปจึงเห็นธรรมะแต่พระเป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยภายนอกเป็นปรโตโคสะเป็นกัลยาณมิตร บาลีจึงมีคำกล่าวว่าหิเตสีคือสแสวงหาประโยชน์โดยส่วนเดียวเป็นการแนะนำประโยชน์แก่ชาวโลกเป็นพันธกิจสำคัญที่สมณะทั้งหลายได้รับพุทธบัญชาในการประกาศพระศาสนาในการจาริกไปเพื่อแสดงธรรมวันนี้ท่านทั้งหลาย มาเพื่อฟังเสียงโลกไม่ได้ฟังเสียงอัตมามาเพื่อเห็นธรรมไม่ได้มาเห็นพระไหว้พระพุทธระวังสะดุดทองคำไหว้พระธรรมระวังสะดุดใบลานไหว้พระสงฆ์ระวังสะดุดลูกชาวบ้านพระพุทธรูปนั้นหาใช่พระพุทธเจ้าแท้ไม่แต่เป็นปฏิมากรคือองค์เปรียบ เพื่อให้รำลึกถึงพุทธานุสติคำพีใบาลานทฤษฎีทางวิชาการทั้งหลายก็เป็นหลักของตักกะเป็นความเป็นเหตุเป็นผลที่จะแสวงหาคำตอบอย่างเป็นระบบเราพยายามหาคำตอบโดยการคลุ่นคิดเราพยายามหาแสวงหาคำตอบด้วยการเรียนพยายามแสวงหาคำตอบ ด้วยความเข้าใจเชิงเหตุผลแต่คําตอบที่เราหามันถูกลบล้างไปด้วยทักษะการตกผลึกที่เกิดจากการปฏิบัติอันนั้นคือคําตอบที่ไม่ได้ตอบเป็นคําตอบที่เกิดจากการศึกษาภายในนี่คือคําตอบทางธรรมคําตอบทางธรรมไม่ได้ใช้ความคิด แล้วจึงเจอว่าตอบอะไรแต่ใช้หัวใจรู้สึกดังนั้นการมาวันนี้ท่านอาจไม่ได้ความรู้อะไรเลยก็ได้จากที่อาตมาพูดแต่แค่รู้สึกความรู้สึกเนี่ยคือการที่เรารับรู้โลกผ่านสภาวะหนึ่งหนึ่งธรรมะคำพีทั้งหลาย จึงเป็นทางผ่านขององค์ธรรมแท้และสุดท้ายบุคคลทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพระศาสนาเพื่อฝึกหัดขัดเกลวบุคคลที่ฝึกหัดขัดเกลวเหล่านั้นมีอยู่สี่จำพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอุปาสกาอุปาสิกาคือผู้เข้าไปนั่งใกล้ ตอนนี้ท่านนั่งใกล้ไหมแถวหน้าบัตรห้าร้อยคิดว่าอยู่ใกล้พระที่สุดไหมตอนนี้ใครที่นั่งริมตะลิง่งนอกระเบียงออกไปไกลคิดว่าไกลจากพระหรือไม่คำว่าใกล้หรือไกลไม่ได้อยู่ที่ลักษณะเชิงภูมิศาสตร์พื้นที่แต่อยู่ที่ภาวะจิตของเรา เข้าใกล้ขนาดไหนถ้าจิตใจของเราเข้าใจมีสติเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกเข้าใจสังคมนั่นคือเข้าใกล้ธรรมะแต่ต่อให้เราอยู่ในวัดอยู่ติดวัดเจอพระหรือเข้าวัดมาตลอดชีวิตเราอาจจะยังไม่เคยเห็นวัดจริงๆเลยก็ได้วันนี้ท่านทั้งหลาย มาแค่รู้สึกรู้สึกในบรรยากาศของเดือนเมษาซึ่งเป็นเดือนแห่งความร้อนเมษาเป็นหน้าร้อนและเป็นฤดูการของการเปลี่ยนผ่านศักราชตามคติไทยที่เรียกว่าวันสงกรานต์ซึ่งใกล้จะมาถึงอีกไม่นานนี้เมื่อถึงการเปลี่ยนผ่านศักราช ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สากลหนึ่งมกราหรือเป็นปีใหม่ไทยคนเรามักพูดคำว่าสวัสดีปีใหม่สวัสดีเราใช้เกือบทุกวันคำว่าสวัสดีนี้มีความหมายที่ลุ่มลึกเพราะมาจากภาษาอินเดียโบราณคือคำว่าสุและคำว่าสติ สุนั้นแปลว่าดีแปลว่างามแปลวา่าง่ายสติเป็นองคุณเป็นแพ็กเกจคู่กับสัมปชัญญะที่เรียกว่าพระหุปการธรรมธรรมมีอุปการะมากสติเกิดขึ้นก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำสัมปชัญญะเกิดขณะคิดขณะพูดขณะทำคิดอะไร คิดแล้วต้องเป็นสุคือคิดดีคิดอะไรคิดแล้วต้องเป็นสุคือคิดงามคิดอะไรคิดแล้วก็ต้องเป็นสุต้องง่ายสัมผัสง่ายพูดอะไรพูดแล้วก็ต้องพูดดีพูดงามเข้าถึงง่ายทำอะไรก็ต้องทำดีทำงามไม่ซับซ้อน ความง่ายความงามความดีเหล่านี้คือวิถีพุทธที่แท้จริงสวัสดีจึงแปลว่ามีสติระลึกได้อย่างสมบูรณ์ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกเสมอว่าตั้งแต่วันแรกที่ท่านเกิดจนถึงวันนี้ระยะเวลาไม่เท่ากันกว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้ ทุกคนผ่านเรื่องราวเรื่องราวเหล่านั้นทำให้ท่านเติบโตและเจริญวัยเติบโตทางพุทธ,ธิปัญญาเจริญวัยคืออายุกำลังเคลื่อนคล้อยบางคนที่นั่งอยู่ในที่นี้กำลังอยู่ในวัยนักเรียนนักศึกษาบางท่านอยู่ในวัยทำงานเป็นผู้ปกครอง บางท่านก็อยู่ในวัยเกษียณอายุอยู่ในบั้นปลายก็คือการเทศมหาชาติรวมหลายหลายชาติอยู่ในที่เดียวกันชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนไหนชาติในความหมายของเราชาติคือประรโลกเบื้องหน้า ดังนั้นการที่เราเข้าใจเรื่องโลกหน้าในความหมายของคนรุ่นใหม่โลกหน้าของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อหลังจากตายแต่โลกหน้าของคนรุ่นใหม่คือพรุ่งนี้ที่เขาลืมตาขึ้นมาขึ้นรถเมย์นั่งแท็กซี่แล้วไปทำงานอนาคตของเขาที่กำลังจะต้องต่อสู้ การเรียนของเขาวันนี้ที่กำลังศึกษาเพื่ออยู่ดีกินดีนี่คือคำว่าโลกหน้าของคนรุ่นใหม่จะต้องสัมผัสได้อย่างฉับพลันไม่ต้องหวังว่าจะต้องตายแล้วเจอแต่โลกหน้าในความหมายของบุคคลทั้งหลายที่อยู่วัยกลางคนกำลังทำงานเป็นผู้ปกครองโลกหน้าของท่านก็อาจจะเป็นตอนกเกษียณอายุ ชีวิตจึงต้องหาหลักประกันด้วยหากองทุนหาประกันชีวิตมีเงินบำนาญมีหลักประกันมีทรัพย์สินก้อนหนึ่งเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าเวลาเกิดโรคแล้วจะมีคนเคลมอย่างแน่นอนแม้ท่านอยู่ตัวคนเดียวมีชีวิตโสดจนถึงบ้านปลายชีวิตท่านก็มั่นใจเรียกว่าแกอ่ย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพความหมายโลกหน้าของคนวัยกลางคนอาจจะเป็นตอนกเกษียณแล้วหลัง60แต่โลกหน้าของคนอายุตอนกเกษียณแล้วอายุมากผู้สูงอายุอาจจะเป็นปรโลกพบภูมิหน้าที่จะเดินทางไปถึงในวันนี้อาตมาจึงมีโมเดลสำคัญที่จะมานำเสนอเรียกว่า เป็นเมนคอสเป็นเมนูหลักของวันนี้เป็นหลักธรรมร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในครั้งที่พระมหาสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ตอนที่พระองค์เป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระองค์เกิดในบริบทสังคมอินเดียเป็นสังคมแห่งความแตกต่างและมีการแบ่งชนชั้นวันณนะอย่างชัดเจนทั้งกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพระองค์เกิดการ คลุ่นคิดเกิดการคำนึงถึงด้วยสิ่งที่พระองค์เกิดมาสังคมทำให้พระองค์คิดว่าจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ทุกวันนะเหมือนกันกษัตริย์พราหมณ์เพทย์สูตรต้องมีเหมือนกันเพราะก่อนหน้านั้นไม่มีใครพยายามคิดหาสิ่งที่เหมือนกันแต่พยายามคิดหาสิ่งที่ต่างกันเพื่อสร้างช่องว่างและฐานะทางสังคม สังคมอินเดียโบราณจึงมีการกดขี่โดยเฉพาะสตรีเพศเป็นอย่างยิ่งรวยก็เป็นถึงขนาดมหาเศรษฐีจนก็เป็นถึงจันทานไม่มีแม้จะกินเจ้าชายมากุกราชกุมารเองสากกยวงศ์หาความเหมือนกันเชิงสัมพันธภาพนั่นคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย สีอย่างนี้ทุกวันนะเหมือนกันเมื่อสืบสาวหาเข้าไปในโครงสร้างนี้ก็จะเจอกับความทุกข์ปลีกย่อยโสกะปริเทวะโทมมนัตความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันการพลัดพรากจากของรักการหมายมั่นครอบครองอยู่กับสิ่งที่ชอบให้นานที่สุด ท่านพยายามหาในสิ่งที่ท่านต้องการแต่ในขณะเดียวกันเมื่อท่านได้สิ่งนั้นมาท่านจะรู้สึกไม่มั่นคงแปลกนะโยมนะตอนที่ไม่มีเนี่ยกลับว่างแต่พอมีและท่านกลับรู้สึกระแวงกลับรู้สึกต้องปลักคองสิ่งนั้นให้เป็นนิรัน ความรู้สึกที่บังคับสิ่งหนึ่งให้อยู่นานๆแล้วไม่หายไปมีความทุกข์เท่ากับตอนที่ยังไม่มีขอให้ท่านทั้งหลายคิดว่าชีวิตของเราที่ผ่านมานี้ถ้าเราใช้กระบวนการของอินเดียในสมัยก่อนที่ท่านเรียกว่าอาสมสีหลักอาสมสีคืออะไร อัฏฐกามะธรรมะโมกษะอัฏฐคือเบื้องต้นของชีวิตกามะคือเลยขึ้นมาเป็นวัยกลางคนธรรมะคือตอนที่สั่งสมทรัพย์สมบัติโมกษะคือตอนปล่อยวางอัฏฐท่านเรียกว่าพรหมจัรยร์อายุหนึ่งขวบถึงยีห้าปีวัยนี้เรียกพรหมจัรทร์ เป็นวัยพื้นฐานของชีวิตที่จะต้องศึกษาหาความรู้เล่าเรียนศิลปะวิทยาวัยนี้เป็นวัยที่ยังไม่มีคู่ครองแต่เป็นวัยที่ต้องเรียนรู้ว่าเขาเกิดมาทำไมเขาอยู่เพื่อใครเขาจะหาวิชาอะไรในการเลี้ยงตัววัยนี้เป็นวัยที่เรียกว่าอัตถะคือแสวงหาประโยชน์แต่เมื่ออายุ26 จนถึงห้สิบปีท่านเรียกว่าครืหัสครือหัด,หดท่านเรียกว่ากามะกามะคือเริ่มแสวงหาคู่ครองเริ่มสร้างเรือนเริ่มเอาวิชาที่ได้ศึกษาตอนเบื้องต้นของชีวิตมาแปลสภาพจากศาสตร์กลายเป็นทรัพย์วัยนี้จึงเป็นวัยครือหัดในการก่อร่างสร้างตัวของชีวิต อายุ26ถึง50ปีอายุ51ถึง75็ท่านเรียกว่าวานปรัตไวนี้วานปรัตคือธรรมะวัยนี้มีเกือบทุกอย่างเลยนะยศที่อยากได้ตอนนี้ก็ได้มาแล้วเงินที่อยากมีตอนนี้ก็มีแล้วลูกที่หวังฝากผีฝากไข้ตอนนี้เรียนจบหมดแล้ว บ้านมีแล้วลูกมีแล้วทรัพย์มีแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งยังไม่มีคือธรรมะทรัพย์ภายนอกครบครันแต่ทรัพย์ภายในกลับว่างเปล่าเงินในธนาคารเหลือแต่ทรัพย์ในใจกลับหมดเรือนภายนอกอยู่พออาศัยแต่เรือนของหัวใจต้องให้อลังการ เรียกว่าอลังการงานสร้างคือใจภายในวัยเนี้ยจะเป็นวัยที่กั้ากึง่งเป็นวัยของการเริ่มถ่ายโอนมรดกเริ่มมอบหมายหน้าที่เริ่มวางมือแลอายุขนาดนี้ที่อยู่วัยวานปรัตต้องเริ่มวางมือเพื่อเตรียมตัวสู่วัยสุดท้ายที่เรียกว่าสัญญาสี สัญญาสีนี้คือ75ถึง100ไปแสวงหาโมกษะหลักของคนอินเดียคนอินเดียจึงเต็มไปด้วยโยคีเต็มไปด้วยนักบวชแต่นักบวชเหล่านั้นนะสังเกตนะฮะไม่ได้บวชแต่เด็กไม่ได้บวชตอนเด็กไม่ได้บวชตอนวัยรุ่นไม่ได้บวชตอนหนุ่มสาวแต่บวชในวัยที่เขามีทุกอย่างแล้ว แล้วเขาปล่อยทุกอย่างออกแสวงหาลูกหลานก็ไม่ยือ้ไย้เพราะนั่นคือโครงสร้างของอินเดียโบราณการที่พ่อหนึ่งคนแม่หนึ่งคนได้ออกบวชในวัยแก่ถือเป็นอาน,นิสง์ของวงตระกูลนี่คือเป็นไมเซตของคนอินเดียในยุคนั้นก็สืบเชื่อมโยงมาสู่พระศาสนาที่เป็นพุทธที่สืบทอดมาใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โยมพุทธศาสนาที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมินี้เราได้รับอิทธิพลความเชื่อแบบเถรวาทซึ่งเถรวาทนั้นเรามีความเชื่อโดยมีหลักฐานทางโบราณคดีว่ารักษาพุทธพจน์ไว้ดั้งเดิมออริจินอลที่สุด พ่อถูกส่งผ่านมาทางอินเดียใตย้มาทางลังกาแล้วข้ามมหาสมุทรอินเดียพระไตรปิฎกทั้งหลายจึงมุ่งไปในทางพระวินัยพระวินัยจะเห็นชัดในพมา่าในไทยจะเห็นชัดเป็นพระสูตรดังนั้นในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรานับถือศาสนาพุทธอยู่เนี่ยให้เข้าใจว่าเป็นพุทธเถรวาท ที่รักษาศิกขาบทพระวินัยไว้ดั้งเดิมโดยมติของพระมหากัตสปะในที่ปฐมสังคยนาที่ถ้ำสัตตบรรณคูหาไม่เปลี่ยนแปลงศิกขาบทพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าเลย แต่ถ้าจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขต้องอ้างมหาประเทศสที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ให้เข้ากับยุคสมัยโครงสร้างศาสนาของไทยจึงเป็นศาสนาที่เราเน้นพระเป็นใหญ่เขาเรียกว่ามีพระสงฆ์เป็นพี่ใหญ่แล้วปลายทางของศาสนาพุทธแบบเทรวาทนี่คืออรหรันต อรหันต์คือการขัดเกลาจิตใจของตนเนี่ยให้หมดสิ้นจากอาสวะกิเลสแต่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการช่วยคนอื่นเวลาท่านศึกษาคมพีทางศาสนา,าพุทธเถราวาสสับหนึ่งซึ่งเด่นชัดมากคือปัญญาท่านสังเกตไหมต้องมีปัญญาปัญญาเป็นตัวนำปัญญาเป็นตัวเด่นปัญญา แต่ถ้าเราศึกษาคำพีแบบมหายานศัพท์ที่โดดเด่นไม่ใช่ปัญญาแต่คือกะรุณาเพราะปลายทางของมหายานคือโพธิสัตว์ปลายทางของหินยาณคืออรหันส่วนโมกโดยหลวงพ่อพุทธทาสมีความคิดทั้งสองแบบมารวมอยู่ในที่เดียวกัน ทั้งมุ่งชำระขัดเกลาสู่ความหลุดพ้นที่เรียกว่าโมกษะและในขณะเดียวกันที่ตัวเองกำลังเดินทางไปสู่ความหลุดพ้นก็ไม่ทิ้งโลกไม่ทิ้งสังคมยังช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากโดยมีหัวใจของโพธิสัตว์ในตัวเราทุกคนที่กำลังนั่งอยู่นี้เราจึงกำหนดเพศได้ยาก เพศคือลิงคะตัวเนี้ยเรามองได้สองนัยยะนัยยะแรกคือเพศสภาพที่นั่งกันอยู่เนี่ยเนี่ยเหมือนที่นั่งด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพชิตเพศเป็นเพศโดยสังคมแต่คนที่จะเป็นบรรพชิตเพศแล้วออกบวชได้ในความหมายของเทรวาตต้องเป็นบุรุษเพศและคนที่นั่งด้านล่างเนี่ยก็เป็นคฤหั์เพศ คฤหัสถ์เพศก็ยังรวมไปทั้งบุรุษรวมทั้งสตรีนี่คือการแบ่งเพศทางสังคมแต่เพศภายในนั้นคือภาวะที่ละเอียดลงไปภาวะที่ลึกซึง้งภาวะที่สงสารภาวะที่เมตตาอาทรต่อผู้อื่นเขาเรียกว่าความเป็นแม่ความเป็นแม่ที่อยู่ในใจเนี่ยผู้ชายก็มี ผู้หญิงก็มีเพศไหนๆก็มีความเป็นแม่เมื่อใดที่โยมรู้สึกรักคนอื่นมากกว่าตัวเองนั่งรถมาสวนโมกเจอคนแก่ข้ามถนนแล้วเข้าไปช่วยเขานั่นก็คือมีความเป็นแม่แล้วการที่โยมไปช่วยคนแก่คนหนึ่งข้ามถนนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นพุทธเป็นศาสนาไหนก็ได้ เพราะว่าจิตใจตอนที่ช่วยอะไรเป็นแรงจูงใจให้อยากช่วยเขาข้ามถนนคือไม่อยากเห็นผู้สูงอายุท่านนี้โดนรถชนหรือประสบอุบัติเหตุเห็นแล้วสงสารเลยเข้าไปช่วยตอนที่เข้าไปช่วยเขาข้ามถนนนั่นนะ่ะเป็นความดีสากลไม่จำเพาะเจาะจองอยู่ในาศาสนาใดหรือชุดความเชื่อใดความเชื่อหนึ่ง แต่ในขณะใดที่ยมรู้สึกมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นต่อเป้าหมายนั่นคือมีภาวะของความเป็นบุรุษเพศความเป็นชายความเป็นหญิงความเป็นชายจึงรวมกันกลายเป็นมนุษย์มณะกับอุดสยะคือผู้มีใจสูงวันนี้ที่ท่านเดินทางมารวมตัวกันในวันนี้มาเพื่อเข้าถึงความหมายของพุทธแบบเถรวาด และในขณะเดียวกันก็ยังได้กลิ่นอายของโพธิสัตว์คือพันธกิจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยเคยไหมหลายครั้งที่เข้าวัดบอกว่าเข้าวัดทำบุญเข้าวัดและทำดีเจอเยอะนะคนเข้าวัดแต่สังเกตไหมเวลาเรามองกระจกแล้วเนี่ยใบหน้าของเรายังเต็มไปด้วยร่องรอยของความทุกข ทั้งทั้งที่เราทอดผ้าป่านะทั้งทั้งที่เราเป็นเจ้าภาพกระถินนะทั้งทั้งที่เราปิดทองลูกนิมิตร้อยแปดลูกเรายังทุกข์ทำไมเรายังทุกข์เพราะเราทําดีความดีที่ทำเนี่ยเหมือนอาพรเสื้อผ้าแต่ทําดีแล้วไม่นานเพราะความชั่วย,ยังไม่ละ กระบวนการทา,ทางศาสนาจึงมีสามอย่างละชั่วทำดีและทำใจให้ผ่องใสความชั่วที่ละคือสิ่งปฏิกูลในตัวเราเนี่ยเหมือนเราอาบน้ำก่อนแต่งตัวเนี่ยมันจะรู้สึกมั่นใจในการใช้ชีวิตจะไปหาใครก็รู้สึกมั่นใจแต่ถ้าน้ำไม่อาบฟันไม่แปลง แต่งตัวดีพูดก็ไม่กล้าพูดเข้าใกล้ก็ไม่กล้าเข้าใกล้ขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตเราจะมั่นใจได้ก็เพราะปัจจัยเชิงลบภายในค่อยๆลดละแล้วก็เลิกในที่สุดถ้าเราทำตามนี้แล้วเราทำบุญประ,ประกอบด้วยเนี่ยบุญที่ทำความดีที่ทำจะอยู่นานแต่หลายคนปฏิบัติธรรมแล้วยังโกรธ โกรธมากเลยสังเกตนะคนปฏิบัติธรรมแล้วโกรธเนี่ยเวลาโกรธจะร้ายกว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมโยมลองสังเกตดูคนที่เรารู้จักเพราะอะไรเพราะธรรมะที่เราไปไปประพฤติเนี่ยเขาเรียกว่าสมถะไม่ใช่วิปัสนาสมถะมีอยู่40กองแต่ละกองมีเป้าหมายคือรวมใจเป็นหนึ่ง เอกคตารมณ์เวลาเดินทางภายในเวลาใจดำดิ่งสู่โลกภายในมันคอนโทรได้มันคอนโทรข้างในได้ว่าให้อยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเราจึงลุ่มลึกอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วอยากจะปลีกแยกออกจากโลกภายนอกแต่ทันทีที่เราทำด้านในไม่สมดุลไปไม่สุดสาย ครึ่งคึ่งกลางกลางเวลาออกจากข้างในมาข้างนอกต้องกระทบกระทบกับเสียงที่ดังกระทบกับการขัดใจกระทบกับคําพูดที่มันเสียดสีหัวใจหรืออารมณ์ตัวเองแล้วเราก็รับไม่ได้พอรับไม่ได้ก็ออกทางสีหน้าแววตาคําพูดและการกระทํา สมถะถ้าไปไม่สุดถ้าเราติดจะกลายเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามีวิปัสสนาควบคู่วิปัสสนานั้นทำได้แม้กระทั่งลืมตารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายมันจะทำให้เราเข้าใจเท่าทันตัวเองสมถะคือฝักดาบวิปัสสนาคือตัวดาบเวลาประหารศัตรูเราไม่ใช้ฝักดาบแต่เราใช้ตัวดาบ วิปัสสนานั่นแหละตัวกรรมจัดกิเลสแต่สมถะเป็นปลอกดาบไว้รักษาความคมแหลมของปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นขอให้เรามองถึงธรรมะที่เราจะใช้ต้องประยุกต์ให้เข้ากับสังคมให้เข้ากับโลกปัจจุบันเพราะว่าเราอยู่สังคมเมืองกรุงเทพมหานครตื่นเช้ามาก็ต้องรีบทำงานเป้าหมายคือจะต้องทำโบนัส จะต้องทำรายได้ให้ได้มากที่สุดการแข่งขันอย่างนี้เกิดขึ้นธรรมะที่จะช่วยให้ไหลลื่นได้คืออะไรคือสติมีสติแล้วรวยสติจะเป็นตัวถอนอารมณ์สติจะเป็นตัวตัดทุก์ชั่วคราวตัดไม่ขาดหรอตัดแล้วเดี๋ยวทุกข์ใหม่แต่ตัดบ่อย ทำบ่อยๆตัดบ่อยๆรัพย์ไม่เกิดกับคนที่จิตโกรธนะโยมในทางศาสนาเขาเล่าว่าเทวดาเนี่ยถ้าโกรธเนี่ยตกสวรรค์เลยนะแล้วสิ่งที่จะทำให้เทวดาร่วงลงจากสวรรค์มันมีสัญญาณเตือนคืออะไรรัศมีเริ่มหายอาพรเริ่มเหี่ยวแห้งแล้วมีเงือออก ปกติเทวดาจะไม่มีเหงื่อเทวดาจะมีออร่าแล้วเทวดาเนี่ยผ่องใสแต่ถ้าเทวดาโกรธตายโกรธนี่คือตายดังนั้นเราเหมือนกันความโกรธคือไฟที่เผาใจตัวเองเมษาโลกร้อนอยู่แล้วอย่าให้ใจต้องร้อนตามโลกก็ต้องเอาธรรมธารามาประพรมจิตใจของเราให้ชุ่มเย็น จึงขอฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าเรามาสวนโมกนี้เพื่อเรียนรู้โลกภายในให้ใจของเราสมดุลแล้วไปทำงานหาเงินอย่างมีคุณภาพคนสำราญงานสำเร็จทุกกระทบธรรมะต้องกระเทือนตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตของตนใครจะเหมือน ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช่เชือนที่เกิดมาให้เตือนตนสุดท้ายของการปรารรบรรมในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้รำลึกนึกถึงคุณงามความดีที่เคยปฏิบัติเคยสั่งสมเคยอบรมเคยฟังธรรมมาทุกครั้งให้ความดีเหล่านั้นที่ทำตั้งมั่นในจิตใจ เป็นอธิษฐานบารมีแล้วให้ท่านมีกำลังในการต่อสู้กับปัญหาชีวิตชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่มีอายุวันนะสุขพะพละแต่ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ผ่านอุปสรรคปัญหาล้มแล้วล้อมอีกทุกครั้งที่ล้มลุกขึ้นแก้ไขท่านจะเกิดความชำนาญความเชี่ยวชาญสิ่งที่ทำให้พระมหาสัตตร์ตรัสรู้ ที่เราเรียกว่าบารมีนั่นคือประสบการณ์ประสบการณ์จากการมาเยือนโลกประสบการณ์จากการเกิดแก่เจ็บตายทำให้เข้าใจโลกใบนี้อย่างแท้จริงรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาขออํานาจคุณพระศรีรัตนไตร อันเป็นสาระสูงสุดของชาวพุทธจงอวยพรบรนดาลสุขให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จงมีจิตใจตั้งมั่นในบุญกุศลในคุณงามความดีมีสติไม่ประมาทในชีวิตคิดหวังสิ่งใดซึ่งประกอบด้วยศีลธรรมจงสมดังใจจินตนา ขอให้ธรรมธาราหลังประพรมเป็นพุทธมนต์ให้ชุ่มเย็นตลอดปีศักตราชนี้ทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร